แล้วสัญญากับลูกเมียเฮียเฮียอุ้ยพอพูดทีหลังนี่กินหึงเลยโอ้เมื่อกี้ขึ้นรถมาเมื่อกี้กินซ่องอึ๊กแล้วเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงกินอะไรว่าเหล้าขาวอ่ะมันก็ไม่ต้องค่อยออกไงไม่ค่อยแล้วทำไมเฮียทำไมถึงเลือกกินเหล้าขาวอ่ะเราซี่มันแพงเฮียเฮียไม่มีตังค์ครับกินมาแล้วกี่ขวดพูดตรงๆเลยนะตรงๆเลยเช้าเป๊กเย็นเป๊กอืมก็หกเมื่อกี้เมียว่ารอมาสองเป๊กแล้วอ่ะอ้าวเมื่อเช้าเมื่อคืนรอไปสร้างขวดเอ็มอ๋อมาเกินอ่ามาเกินเช้าขึ้นมาอีก1 เอ็มอ๋อ1 เอ็มเอาได้กักเหรอกักรู้ไหมรู้ตังค์ทำมาเท่าไหร่ทำในครอบครัวกินเหล้าหมดกินเหล้าหมดยังไงตังค์มาทำมาครอบครัวแล้วเอาเงินไปไหนกินเหล้าเย็นร้อยเดี๋ยวร้อยเลิกแล้วจานเลิกแล้วเลิกแน่นอนอยู่นี่ร้านโตเลยเลิกแน่นอนจานแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเลิกลูกไรมันก็บ้านเหมือนบ้านอยู่ร้อยเอ็ดคนอีสานรู้ไหมได้เท่าไหร่กินเหล้าหมด ไม่ใช่ไม่ใช่ฟังผมพูดนะครับไอ้รัดไอ้เขาไม่เอ๊ะไม่ต้องไอ้แล้วเดี๋ยวก่อนตาเอาชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรที่รัดรัดครับผมระหว่างนมเมียกับเหล้ารัดเรื่องอะไรครับเอาตรงๆลูกผู้ชายพูดตรงๆรักเมียครับฮะผมรักเมียไม่ใช่ผมถามว่าระหว่างนมเมียกับเหล้าเนี่ยรักเลือกอะไรลูกผู้ชายผมรักเมียรักเมียแต่เลือกอะไรรักเมียเลือกเมียเฮ้ยก็เมียบอกให้เลิกแต่คุณไม่เลิกอ่ะผมจะเลิกแล้วคุณโกหกเนี่ยคุณโกหกยังไงก็อย่างนั้นเฮ้ยอาจารย์ผมมีเหล้าอยู่นะเอาไหมเนี่ยเดี๋ยวคนเราถามมันนี่เดี๋ยวให้ดูไม่เอานี่ผมมีขนาดนี้เลยแต่มีตัวเลือกใหม่ให้เลือกใหม่ให้กินได้5 บาท10 บาทจนให้เมียหมดไอ้ที่อยู่บ้านให้มันกินยานอนหลับนะเนี่ยใจยานอนมีน้ำมันดูให้คุณลงเลยให้คุณลงเลยเฮ้ยรัดบ่เรียกรัดลงก่อนลงมาดิรักดมก่อนรักอ่ะดมก่อนหวานเชียบอาจารย์ผมรู้แล้วสรุปเลือกเมียหรือเลือกเราเมียครับเฮ้ยรักเมียมากเลยเหรอรักเก่งมากรักเมียมากแล้วทำไมต้องกินเหล้าหมดแล้วทำไมทุ่มเทให้เมียทั้งหมดมีอะไรให้เมียหมดเนี่ยเปิดออกคุยเลยทุ่มเททั้งหมดได้มาเท่าไหร่กินหมดไม่กินแล้วดาวน้ำมันเลิกแล้วคือว่ามันต้องถอนอย่างนี้แหละอ๋อมันต้องถอนเอาไหมเอาจะทิ้งไหมเอาไหมเอาครับเอานี่แหละพูดกับคนเพื่อนอาจารย์เอาเพิ่งบอกรักกันแมบสรุปเลือกเล่าหรือเลือกเมียเลือกเมียเมียเป็นที่หนึ่งต้นฉบับอ๋อเมียเป็นที่หนึ่งแล้วเล่าเป็นที่สองหรือที่สามไม่คือว่ามันต้องค่อยๆออกค่อยถอนอาจารย์ค่อยถอนครับนี่ถอนมากี่วันแล้ว10 วันนี้แหละก็เลยก็ถอนอันนี้ก็กิน3 วันใช่ตั้งแต่เมื่อตายจนที่ซ่องตั้งวันที่ซ่องมาแล้วกินเรื่อยมาเลยจนทุกวันนี้แม่ยายตายแม่ยายตายเสียใจมันพ่อตายเลยไม่ได้เลยเมาเยอะเฮ้ยแอบชอบแม่ยายหรือเปล่าแต่กินเยอะเอาตรงๆมาเอาผมอาจารย์นะฟังนะผมเมียเป็นที่หลักเป็นหนึ่งเลยเอาเมียเป็นหลักเออเมียเป็นหลักเมียเป็นหลักที่หนึ่งเลยเออไอ้แม่ยายก็รักเออคนละอย่างที่แม่ผมเจ๊แม่สายโหดวะเมียอยู่นี่แหละจะได้หายถ้ารักเมียถ้ารักเมียก็ทุกคนต้องเชื่อฟังเมียเลิกแล้วไม่เอาแล้วเชื่อเมียมาสิบวันแล้วแบบนี้พอเช้าบอกกันเดี๋ยวเลิกแล้วก็แล้วกินเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมตีหนึ่งตีสองอ่ะไปเรียกร้านค้าเปิดอ่ะร้านค้าเขาเปิดไหมเขาได้ให้ดิโอ้นึกว่าเขาเปิดเปิดเขาให้เพราะว่าเขาเป็นสนิทจะเข้างานเขาเปิดให้เพราะว่ามันจะตายอ่ะโอเคปากกำปลายแล้วไม่เป็นไรก็เ
คิดว่าพี่เราเข้าซิ่งเหมือนนั่นอ่ะไม่พี่อะไรหรอกกลับบ้านเหรอหยุดนั่งลงที่ไหนนะบ้านนะเอาก็รักเมียแต่มันไม่เชื่อเมียล่ะเชื่อเมียก็ต้องอยู่นี่ไงเชื่อเมียแต่มันไม่มาไม่ใช่ใกล้อันเนี้ยอันนี้แล้วบ้านอยู่ไหนกันครับอยู่โพธารามโพธารามสีอาทิตย์โพธารามสีเชื่อเมียเนี่ยเย้ใจทำอะไรก็ยอมรับยอมรับใครโทรเรียกก็ไปเก็บเนี้ยอ๋อลำนี้ครับประจำถ้าใครเป็นคนขับรถอ่ะมันนั่นแหละแล้วเมาวันนี้ขับได้เหรอวันนั้นพาลูกตกข้างทางทีแล้วก็เลยกลัวตั้งแต่นั้นไม่กล้าขี่รถมาเลยถ้ามันเมาแต่ลูกขับไม่เป็นเหรอลูกเรียนอ๋อเก็บของเก่าสมรูปเรียนเก่งว่าแต่ว่าส่วนมากไปลงกับแอลกอฮอล์หมดเมื่อเนี่ยพึ่งอย่างนี้นะสิบวันตั้งแต่แม่ตายนี่แหละตะก้อนไม่เป็นที่เขาติดนานแล้วเนี่ยตะก้อนไม่เป็นตั้งแต่สิบวันที่แม่ตายแม่ตายตั้งแต่ที่ซ่องเนี่ยยอมรับยอมรับก็เลยบอกไม่รู้จะไปไหนแล้วอ่ะยอมรับผมผิดผิดทิ้งอยู่บ้านก็หนีออกนอกบ้านไปเลาะหากินเหล้ายอมรับแต่ตอนนี้อยากกลับบ้านแล้วว่ายอมรับผมผิดไม่บ้านแล้วนี่ไม่บ้านผมผิดเรื่องจริงตรงนี้แหละสี่โมงผิดสี่โมงขึ้นประมาณสี่โมงขึ้นแต่ตอนนี้อยากกลับบ้านแล้วน้องผมไม่รู้ที่แล้วจะกลับร้อยเอ็ดมันจะกลับบ้านกูอ่ะจะไปอยู่ไหนไปอยู่ลาดตีอย่างนั้นอยู่นี่ก่อนไปอยู่ให้เมื่อไหร่ถึงกลับบ้านแต่ถ้าไม่อยู่ก็กลับบ้านนะอยู่โพรามอยู่โพรามอยู่โพรามนั่งเฉยๆนั่งเงียบคือข้ารู้ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละคือว่ามันเป็นทีเล่ามันเป็นทีเล่าเนี้ยพามาเนี้ยเล่าเห็นพามายกมือไว้ยังเห็นพามะใช่เป็นคนใช้เงินในทำอะไรไม่มีอะไรน้องมันเป็นที่ลิดเล่ามันเป็นที่ที่เล่าแค่นั้นแหละลิดเล่าถอนไงถ้าไม่ถอนก็จะตายเอาจะตายใช่ลงแดงตายมันเป็นที่ที่เล่าไม่แต่พี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ติดมาเป็นเดือนอ่ะก็หักไปเลยมันไม่ได้กินข้าวเช้าก็พี่บอกว่าเขาต้องกินมาสิบวันเนี่ยสิบวันเนี่ยก็ไม่ต้องไม่กินมันไม่ยอมอ่ะอยู่บ้านมันก็รับออกไปจากบ้านอ่ะมันคิดยังไงครับตอนนี้ไม่มีอะไรนั่นน้องแกมอบปากข้างเลยจะเรียกตำรวจมาเอาไปข้างผมไม่รู้จะพูดกับตำรวจไว้ยังไงอยู่ด้วยกันมาทำงานสร้างมามีเท่าไหร่หมดนั่นแหละอาจารย์ครับมันเป็นที่เล่าอาจารย์ครับลองไปบอกเมียก่อนว่าเมียจ๋าบอกเมียก่อนว่าผัวเลิกแล้วจ้าเอาไปบอกเมียก่อนเอาไปบอกก่อนไปมันเป็นที่เล่าเอาไปก่อนเมียก่อนหยุดเดี๋ยวนั้นนั่นแหละอ้าวแต่แล้วก็ไปรักเมียจริงไปก่อนเมียแล้วไปก่อนเมียเนี่ยอยากกลับบ้านตอนเนี้ยกลับไม่ได้ไม่อยากทำกลับบ้านกูแล้วตอนเนี้ยเอาเมียไม่เอาเลยเนี่ยเมียจะเลิกเลยเนี่ยเอาไงคือยังไงก็ต้องกลับบ้านก็เมียจะเลิกแล้วเอายังไงอยากกลับบ้านคือฟังนะฟังทุกคนฟังมันเป็นที่ดิดเล่าไม่มีอะไรทั้งนั้นจ้ะนั่นแหละแล้วทำไมต้องกินเหล้ามันฉันผิดไปแล้วอาจารย์อ้าวผิดไปแล้วจะทำไงก็ต้องถอนใช่ไหมมันต้องถอนเนี่ยกินไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเดียวใจจะขาดเลยเดียวงั้นลองเอามันไม่ยุ่งไงหมอต้องห้ามพามาห้ามหมอเพราะ